ฝากขึ้นนะครับจากตั้งแต่ต้นปีนะครับซึ่งเราก็คาดการณ์ผิดนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความขุ่นขลักในเรื่องของเงินนะอาจจะพูดตรงๆกับพวกเราคือในเรื่องของเงินเนี่ยซึ่งเราประมาณการว่าคือปกติเนี่ยการทำทีมฟุตบอลนะครับเราจะต้องมีการตั้งงบประมาณว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะหาเงินมาให้ได้แค่นั้นแต่ปีนี้ปรากฏว่าเราวางแผนไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามแผนมันก็เลยขาดนิดหน่อยแต่ปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่นักฟุตบอลนะครับที่มาอยู่ก็ไม่ได้ทำเรื่องยุ่งยากลำบากใจนะครับก็จะมีนักฟุตบอลที่มาจากกรุงเทพนะครับก็อย่างหมูอย่างต้านะครับตอนแรกนักบอลพนมนะครับก็ตอนแรกดูแล้วเพราะว่าโอ้ยสองคนนี้มาแล้วดูท่าทางแบบว่าคงจะแบบลิ้นมากอะไรเงี้ยนะครับตายตาแล้วเนี่ยนะสงสัยแข่งมาที่สองนี่ไปนะครับไปแล้วมาที่แปลกสุดก็คือเราชนะในบ้านนะครับแค่แมตช์เดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับว่าทีมที่เล่นในบ้านนะครับก็ชนะแค่แมตช์เดียวนะครับมันไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุอะไรนะทีนี้เราเสมอเยอะมันก็เลยทำให้อันดับของเราเนี่ยนะครับมันร่วงลงไปนะซึ่งตรงนี้มันทำให้คิดไปถึงวันนี้ถ้าเราได้มีโอกาสดูวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะญี่ปุ่นใช่ไหมครับนะครับในนะครับเราก็ถือว่านักเตะที่อยู่เราปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีแล้ววันนี้เจ้าภาพก็คือคุณพิทักษ์พงศ์นะครับโกเหนือซึ่งเขาเป็นรองประธานเนี่ยแต่เขาติดภารกิจไม่ได้มานะครับก็เลยฝากว่าขอเป็นเจ้าภาพแล้วก็ของคุณบริษัทใช่ไหมนะครับขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะ300ห้องนะครับอันนี้ก็คือดูร้องเพลงอะไรเนี่ยพี่อะไรครับมันกระเพื่อมเลย